าต่างคนต่างมีการอบรมศีลธรรมให้มีจิตใจกว้างขวางให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วสนิทกันไปที่ไหนไม่อดตายคนเราเพราะความเฉลียวปัวแปรความมีจิตใจกว้างขวางสนิทกันง่ายอย่างง่ายได้เลยนะนี่จำให้ดีนะนี่แหละพุทธเจ้าสอนนะให้ทานให้ทานมีผลมีอานิสงส์ประจักษ์นี่แหละเราอยู่ด้วยกันไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเมื่อเขาจนปอกจมูกเราช่วยปุ๊บคนนี้เขาเห็นใจเราแล้วเห็นใจเราแล้วนั่นฟังที่นี่ละการให้นี่คือการยื่นน้ำใจที่ดีงามเหมือนกันออกจากหัวใจของเราที่เป็นผู้มีเมตตาผู้รับไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ผลแห่งการให้ทานผลแห่งการเสียสละผลแห่งความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเข้ากันได้สนิทไปไหนไม่อดตายคนเราไอ้คนตะหนีนี้ไปไหนเนาะโอดทั้งนั้นแหละพากันจำ